สวัสดีครับภาพพระที่เห็นนี่นะครับเป็นพระเพื่อสมนาคุณให้กับผู้เข้าประกวดพระในวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2566นะครับที่อาคารพุทธวิชาลัยมหาลัยราชภัฏพระนครนะครับอันนี้ถ้าใครส่งพระเข้าประกวด100องค์นะครับในกลุ่มพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่เก็บจากลำปางเนี่ยนะครับส่งพระ100องค์องค์ละ600บาทก็จะได้สมนาคุณไป1องค์นะครับพระชุดนี้ผมเคยขายไปองค์นึงนะครับองค์ละแสนบาทกับมือกับตาเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพระสมนาคุณที่พระเป็นพระปิดตาหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับรับใบประกาศนะครับครั้งที่แล้วถ้าไม่ได้มารับก็มารับสักครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นถ้วยรางวัลนะครับถ้วยรางวัลในงานประกวดครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครส่งเข้าประกวด5องค์ก็จะได้เหรียญหลวงปู่หกอำเภอจอมบึงจังหวัดชลบุรีนะครับน้องกันวันนี้เราจะมาดูพระอะไรกันครับวันนี้เราจะมาดูพระสมเด็จในหีบนะคะที่น้องกันเก็บสะสมมาครับนี่ค่ะนานมากแล้วนะคะอันนี้น่าจะเกือบ10ปีแล้วนี่นะคะเก็บก่อนที่จะมีกระแสเปิดหีบใช่ค่ะแล้วเปิดขายไปแล้วด้วยเปิดขายไปแล้วด้วยเพราะว่าน้องการเปิดน่าจะเป็นรายแรกๆเลยแต่ไม่บอกใครนะครับ นี่นะครับเป็นพระในหีบน้องการเช่ามากี่หีบก็หลายหีบนะคะที่น้องการเช่ามานะตอนนี้ก็พอยังพอมีเหลืออันนี้องค์เท่าไหร่ในหีบนะตอนเนี้ยน้องการปล่อยอยู่องค์ละ 2,000 บาท 2,000 บาทนะครับให้กับสมาชิกให้กับพวกที่เข้าร่วมไม่ต้องกังวลนะครับคนซื้อพระในหีบนะครับเขาต้องตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วนะครับถึงกล้าซื้อนะครับพิมพ์สวยนะคะเนื้อหามวลสารสวยมากน้องการครับพระในหีบที่เปิดชุดช่วงนี้น้องการรู้สึกยังไงก็ที่เปิดช่วงนี้นะคะก็มีทั้งส่วนใหญ่ที่น้องการเห็นน่าจะเป็นในส่วนของวังหน้าครับนะคะที่ออกมาเยอะเล่นได้นะครับเล่นได้ของวังหน้าเล่นได้นะคะแต่ต้องเข้าใจว่าของวังหน้าคือเขาเป็นพระในส่วนของมีหลายอย่างมีหลายเนื้อมีหลายเนื้อหลายพิมพ์ใช่เสน่ห์ของพระวังหน้ามีหลายเนื้อใช่พระเสน่ห์ของวังหน้าคือพระเขาสวยพิธีดีพิธีใหญ่ใช่จับพลังรับใช่แต่มันไม่เหมือนกับของน้องการนะคะของน้องการจะเป็นในส่วนของพระเก่าเก็บนะครับเก็บไว้ในหีบอย่างนี้เลยนะคะตั้งกันไว้อย่างนี้เลยคือพระในวังหน้าก็มีแต่พระในมือเอกชนก็มีค่ะในมืออันนี้ของน้องการได้จากแม่ชีเท่าที่ออกใช่ค่ะเท่าที่ออกมาคือได้จากแม่ชีได้จากแหล่งอันนี้คือคนเก็บพระครับได้จากแหล่งคนเก็บพระใช่ค่ะแต่ที่สายวังที่เปิดมานี้เป็นแหล่งของราชกุลหรือตระกูลต่างใหญ่ๆต่างๆนะครับที่เก็บไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องดูเนื้อพระชุดนี้กันนะครับว่ามีมวลสารยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อพระนะคะยืนได้เห็นหัวหน่อยที่หัวขาดแปะยืนห่างกล้องหน่อยอันนี้คือพระที่น้องกันเก็บสะสมนะคะเก็บมานานก็คือกายภาพเขาจะไม่ต่างจากบางขุนพรมนะอันนี้เพราะว่าเป็นพระที่เก็บอยู่แต่ในหีบคือได้มาแล้วก็เก็บ2รุ่นน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะ2รุ่นแล้วรุ่นน้องกันเนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้วถึงมือที่3ใช่ค่ะไม่ใช่รุ่นที่3มือที่3เลยเชฟครับพระที่เห็นอยู่เป็นอะไรก็ในหีบนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เกศทะลุซุ้มหรือพิมพ์จักรพรรดินั่นเองนะฮะมีหูนะฮะมีอกเป็นร่องนะครับแล้วก็ฐานนึงเนี่ยเป็นบุ๋มลงไปฐานทั้งล่างสุดนะครับนะฮะอันนี้เขาจะแตกลายงานะแตกลายงานหมดแล้วแล้วก็จะเห็นเนี่ยเป็นเหล็กไหลเงินยวงทั้งนั้นเลยนะฮะตรงนี้อันนี้เป็นพระจากในหีบใช่ค่ะก็มีแบ่งปันตลอดเวลาใช่ค่ะมีแบ่งปันตลอดถ้าใครติดต่อมาก็ได้ไปอะไรเงี้ยครับผมมีพิมพ์อื่นไหมเจษมีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์ว่าจะให้น้องกันส่งให้หน่อยได้ไหมครับอย่างนี้นะครับบ้านๆนะครับบ้านจะเดินตัดกล้องตัดเครื่องบ้างมุมภาพนะครับเราเอาจะได้ไม่เดินตัดภาพจะได้ไม่หลับเพราะจะได้ไม่หลับจะมีครับจะได้มีข้อความว่าจะเดินตัดกล้องเด็กแสดงว่าคุณดูถึงตรงนี้จะได้แบบไอเสียงที่ซูซ่าซูซ่านะครับคุณแสดงว่าดูนิสิตนะเป็นการวางสังเกตคนดูดูว่าหลับหรือยังเรียกสติกลับมานะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเกศทะลุซุ้มนะครับเป็นนะฮะหลวงวิจารณ์เหมือนกันตัดมาครึ่งแขนนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่เป็นในหีบนะครับในหีบสวยสมบูรณ์ถ้าอันนี้พิมพ์ค่อนข้างที่จะ
แต่พระน้องกันจะมีเอกลักษณ์นิดนึงค่ะพระของน้องกันจะแตกลายงาทุกองค์มีรอยแตกนะฮะคำเก่าเขาเรียกแตกรอยงาแตกลายงาทุกองค์นะคะไอ้คนที่ปากมาแล้วกันครับชอบเขาว่าเป็นพระโรงงานเนี่ยเรียกน้องกันบอกว่าอย่างไรครับกี่ล้านครับคือเขาจะประมาณหรือว่าพระโรงงานว่าก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นอะแต่ว่าลองมาเปิดใจดูพระก่อนดีกว่าไหมว่าพิมพ์ส่งดูเนื้อพระก่อนใช่ครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ลองพิจารณาทบทวนอีกทีว่าที่พูดไปตอนแรกกับคำดีไหมโรงงานคุณทำได้เจ๋งขนาดนี้คุณเจ๋งใช่ครับมันเสียเวลาที่จะทำขายมึงไม่กี่บาทเพราะว่าน้องกันเนี่ยเช่าพระเนี่ยราคาหลักแสนนะคะไม่ใช่หลักร้อยนะคะหลักแสนนะคะแต่ละหีบมีหลักแสนต้องตรวจสอบต้องเป็นทุกความมาไอ้พวกที่ใช่ค่ะใช่เพราะว่ากว่าเราจะเช่ามาได้ขนาดเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่เงินน้อยๆนะคะเราเสียเงินแพงเพราะเนี่ยพระก็ควรที่จะเป็นของดีเราไม่ซื้อของไม่ดีมาเอาเงินไปเสียฟรีๆนะคือถ้าไม่ตรวจสอบไม่กล้าซื้อเงินเราต้องการเอามาทีละกี่อบอะเอามาทีละหีบก่อนหีบนี่ก็เปิดก่อนหีบเนี่ยคือเราเช่ามาเราไม่ได้เช่าแล้วเราขอมาตรวจสอบเราขอมาดูว่าขอดูหน่อยเขาก็ให้มันเยอะพอตรวจสอบแล้วใช่เราวิ่งขึ้นไปทางเหนือเลยขึ้นขับรถไปอันนี้ไปถึงจังหวัดไหนพูดจังหวัดได้อีกนิดนึงก็เลยไปเลยลาวแล้วอ่ะอุบลหรืออุดรขึ้นไปทางนครสวรรค์ออกไปอีกนิดนึงก็ถึงลาวแล้วใช่ค่ะจังหวัดคือพระในหีบเนี่ยนะต้องยอมรับว่ากระจายอยู่ทั่วสารทิศผมเจอของป่าไม้นี่คนคือตอนแรกก็ถามว่ามาจากไหนทำไมมันเยอะจังเขาบอกเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยขนไปต้องถามเหมือนกันนะครับต้องถามต้องเช็คเหมือนกันไม่ใช่ซีซัวซื้อนะครับคือไอ้คนที่ไม่ได้ซื้อนี่ทุกจังใช่ค่ะแต่คนที่จ่ายตังค์เนี่ยโคตรทุกข์อยากขับไปซื้ออีกรอบอะไรเงี้ยเราจะพอเราขอเข้ามาเช็คเนื้อหามวลสารรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าตัดสินใจก็ขึ้นไปเอาอ่ะใช้เทคโนโลยีในการเช็คแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนเช็คเองเราเป็นคนซื้อเองเราต้องมั่นใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะครับว่าเอ้ยเช่นในหีบมีกี่พิมพ์ส่วนใหญ่ผมดูมีหลายพิมพ์แต่ส่วนใหญ่โอ้เยอะมีเกือบครบฐานแซมปกโปพิมพ์ใหญ่เกือบครบเลยฮะเกือบครบตัวเนื้อไม่เหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันนะหลังภาษาจีนก็มีหลังพุทธก็มีหัวถอยก็มีไม่เจอเนื้อชันหมากไหมแล้วชันหมากไม่เจอสำเร็จดำอ่ะสำเร็จดำมีอยู่มีแต่ชันหมากผมไม่เห็นชันหมากไม่เห็นนะครับแล้วก็จะมีเนื้อแดงคนปูเนื้อแดงคนปูเปิดทีบรอบแรกก็หมดเลยฮะมีคนมารู้หรือคนมาคือพอเขาเห็นเขาก็ขอเอาหมดเลยเขาเหมาหมดเลยเหรอใช่ค่ะหมดเลยครับไม่พอด้วยเป็นร้อยองค์ก็หมดไม่เหลือแล้วก็มีอยู่แค่นั้นด้วยไปต่างชาตินี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องดูเนื้อกันนะครับคือทางช่องนะครับจะให้ใครขายพระผ่านช่องนะครับอยู่ลึกแค่ไหนคุณต้องใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมขึ้นไปทำอาเช่นนั่งเลยครับอาจารย์นิรันดร์ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับว่าใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงขายพระอยู่ในอำเภอรองสบายใจเช่นการใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงแก้ปัญหาข้อตกเสียงคืนพระยังไงก็มันเหมือนเป็นการสร้างมาตรฐานนะครับว่าทุกคนต้องเห็นตรงกันว่ามันผ่านนะผ่านไม่ผ่านถ้าใช้ 10x ดูคนนึงก็บอกได้คนนึงบอกไม่ได้แต่ถ้าพันเอ็กซ์เนี่ยชี้กันดูตรงนั้นเลยเถียงกันบนนี้เลยใช่ครับถ้ามี100ตา50คน100คู่เนี่ยยุคถ้ามี100คนก็100คู่ถ้าเห็นน้อยตาใช่ยุบแยกยังไงคนบอกมาสิเห็นกันตรงหน้าจอเห็นกันเลยในงานวันประกวดอาจารย์บอยจะมาช่วยส่องให้ดูใช่ค่ะครับเห็นนะครับก็จะช่วยส่องให้ดูว่าขัดพระก่อนก็ไปเช้านิดนึงเพราะว่าอาจารย์บอยแกลูกค้าเยอะหมายถึงว่าคนไปผ่านจุดแรกใช่ใช่ค่ะไอ้จุดแรกไม่เสียตังค์ไม่เสียค่ะเราไม่เคยเก็บเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราพันเอกต้องเอาบัตรไปนะครับไปส่องซื้อบัตรแล้วไปส่องนะครับไม่ใช่คุณวนแต่ก็ช่วยกันนิดนึงคือช่วยซื้อคูปองแล้วก็มาส่งประกวดไอ้มา 2,000 เอกกันนิดนึงไอ้ส
2พันนี้มีคูปองขายทางไหนไม่มีค่ะซื้อคูปองพระคูปองเข้าประกวดซื้อคูปองเข้าประกวดสมมติว่าคุณจะส่งพระสมเด็จสัก3องค์ซื้อสัก2องค์ก็ยังดีเพื่อผ่านไม่ผ่านใช่ค่ะเพื่อนี่นะครับนี่เราก็จะมาดูเนื้อพระกันนะครับผมแนะนำให้ทุกคนนะครับขายพระแบบกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับคืนเนี่ยเรามีเหตุผลในการคืนแล้วเราก็มีเหตุผลในการขายถ้าเขาจะเอาหรือไม่เอาตัดสินใจดูกล้องได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้อย่างกับหลายๆคนนะครับผมขอยกตัวอย่างอาจารย์นิรันดร์แล้วกันเขาจะถ่ายให้ดูทั้งองค์เลยแบบนี้มันอยู่ในหลืบเขาเลยนะครับ อยู่ในหุบเขาเนี่ยนะครับอำเภอรองนี่ไม่ต้องคืนพระเจ๊มีคนซื้อขายพระผ่านกล้องเจ๊มีไหมโอ้คือมาให้เอ้ยมาดูให้หน่อยนี่มันใช่หรือเปล่ามีครับมีเยอะด้วยนะฮะเพราะเหมือนให้เรามาดูแล้วมาดูกันแล้วก็ถ่ายรูปการันตีส่งไปให้คนที่ซื้อแล้วก็มีการซื้อขายกันอ๋อถ่ายรูปส่งไปให้คนที่ซื้อคือกันเนี่ยจะถ่ายรูปพระไว้แล้วก็ลูกค้าเลือกองค์ไหนกันก็จะมาส่ง 1,000x แล้วก็ส่ง 1,000x กลับไปให้อีกทีนึงอ๋อถ้าใครซื้อพระผ่านน้องกันเนี่ยทุกวันนี้ก็ทำอย่างนี้อยู่ทำอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้ให้ดูใช่ค่ะไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาไปง่ายเอ้ยลูกค้าซื้อไปเคยมีปัญหากับการน้องไม่เคยบางทีน้องกัน10องค์ไม่ต้องส่งมาเลยแล้วก็มีไปมีคนซื้อสมเด็จทีละ10องค์10องค์ส่งมาเลยมากกว่านั้นก็มีแล้วก็หมดแล้วจะเอาอีกก็มีหมดแล้วจะเอาอีกก็มีคือน้องกันจะบอกว่าในส่วนของกายภาพเรามันขาดอยู่แล้วไงนะฮะอย่างเงี้ยเก่ายุบแยกเป็นไขแถวซ้ายขึ้นหมดแล้วพวกที่ปากไม่ดีเป็นพระโรงงานนะครับมีคำแช่งของพระสมเด็จนะครับใครปรามาสจงวิบัติผมไม่รู้ว่าปรามาสวิบัติตรงไหนเนี่ยสมมวนหมดแล้วมันไม่แท้ตรงไหนเดี๋ยวนี้เราทางช่องไม่ได้พูดถึงสมมวนมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอันนั้นมันผ่านไปแล้วมันผ่านการเรียนรู้ไปแล้วนะครับอันนี้คือกายภาพเบื้องต้นสมมวนหลุมเทพใช่ค่ะอันนี้ลุมผ่านไปแล้วนี่ตอนนี้เขามาดูรายละเอียดที่เป็นเนื้อว่าเนื้อครบตามตำราไหมอันนี้เป็นเนื้ออะไรเชื่ออันนี้ปูนเปลือกหอยครับปูนเปลือกหอยครับแต่เป็นคราบไขเยอะเพราะว่าเขาเก็บไว้ในหีบครับนี่เนื้อเขาจะแตกลานแตกลานแล้วนี่ครับเนื้อจะแตกลานโอเคนี่เขามีแบ่งปันในงานหรือแบ่งปันมาตลอดแล้วแบ่งปันมาตลอดค่ะองค์ละ2,000ทุกทีปล่อยแพงนะคะปล่อยแพงแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่าตามเศรษฐกิจตอนนี้หีบมันออกมาเยอะหรือเปล่าใช่ หีบมันออกมาเยอะมากคือพระมีหมดนะครับถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้นะครับหลายคนพอผ่านเครื่องนะครับจากองค์หลักพันนะครับเป็นหลักหมื่นวันเมื่อวานนี้ผมไปมาพระสมเด็จเนื้อคนไม้สักจากขายอยู่หลักพันตอนนี้ขายหลักพันไม่ได้แล้วครับขายหลักมือ นี่นะครับพระสมเด็จแท้ๆไม่แพงอย่างที่คิดนะครับใช่ค่ะเอาไว้จับต้องได้แล้วก็ไว้ไปบูชาขึ้นคอต้องการรู้สึกยังไงกับกลุ่มเศรษฐีอย่างกับพายัพชินวัตรอาจารย์บำเพ็ญแล้วก็กลุ่มอาจารย์ดร.สิริทัศน์ที่มาใช้พระชุดนี้หมายถึงว่ามาเล่นพระชุดนี้เขาก็กันก็ว่าเขาก็หันมาถูกทางแล้วนะคะเพื่อช่วยสืบสารศาสนาต่อไปในภายภาคหน้าเพราะว่าสายอนุรักษ์เราอ่ะใช่สายมาตรฐานสายมาตรฐานเราอ่ะมันโดนโจมตีมาเยอะเรื่องพระไม่แท้บ้างพระเก๋บ้างพระนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูมันไม่จริงคือสายอนุรักษ์ไอ้สายมาตรฐานของเราเนี่ยนะครับใช้ทุกวิธีการในการตรวจสอบพระใช่ค่ะแต่คนไม่เชื่อ คือใช้ทุกเทคโนโลยีในการตรวจสอบพระรวมทั้งสายจากพลังพุทธภูมิด้วยคนไม่เชื่อเอ้ยเราเล่นทุกทางเราเล่นทุกทางที่เขาเล่นกันแต่คนไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้สายจากพลังมาแรงพอสมควรนะครับเพราะว่าคนซื้อพระเพื่อใช้พุทธคุณใช่ค่ะของเราเนี่ยได้พุทธคุณเต็มร้อยเพราะเราเอาออกมาจากวัดนี่นะครับผมว่าเอ้ยผมถามจริงว่าคิดว่าพวกเซียนในพันนั้นเขาจะซื้อเป็นหีบหรือแอบซื้อมาหนูว่าคิดว่าน่าจะมีนะซื้อกันทียกผมว่าเขาเข้าแอบซื้อไว้เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่บอกเรา
สำหรับพระสายพานิชดูง่ายนะครับเขาจะไม่ค่อยมีอะไรเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเจ๊เนื้อเนียนเนียนเรียบเรียบเช่นสายพานิชทำไมไม่ค่อยมีอะเขาเล่นตามใบสั่งมากกว่าเล่นตามหน้าพระที่เขาเล่นเขาไม่ได้เล่นหลากหลายเหมือนเราเล่นทำไมเช่นน้องกันเช่นคิดว่าสายพานิชเขาไม่กล้าใช้หลักการวิทยาศาสตร์ใช้นะคะตอนเนี้ยเขาแอบมาใช้เหรอใช่ตอนนี้มีคนใช้แล้วนะคะครับความาทางสายสากลอย่างเรานี่มีคนเริ่มมาใช้ทั้งกล้อง 1000X ใช้ทั้งเครื่องตรวจมวลสารตอนนี้มีแล้วนะคะมีใช้แล้วเงียบๆเขาใช้แบบจองแจ้งเดี๋ยวจะว่าเอาคือน้ำลายตัวเองเฮียเขาบอกไว้สายบางแคบ้านใหญ่แล้วก็ใช้เขาใช้แล้วนะครับถ้าไม่ใช้ออกต่างประเทศลำบากใช่ค่ะตอนนี้สายต่างประเทศที่ติดต่อมาทางชมรมอ่ะก็ด้วยเครื่องตรวจมวลสารด้วยกล้อง 1000X แล้วเช่นการใช้กล้องเครื่องตรวจมวลสารเราต้องมีความรู้อะไรบ้างอ๋ออย่างแรกเลยก็คือรู้มวลสารก่อนว่านี่คือธาตุอะไรนี่คือธาตุอะไรสองก็คือรู้เลยว่าธาตุแต่ละอย่างเนี่ยสมเด็จสมกรเนี่ยควรจะมีธาตุอะไรต้องรู้ประวัติอะไรแต่ละอย่างไปให้รวมกันไปให้นักธรณีวิทยามันมีวิชาผลึกศาสตร์หลายอย่างคือผมอยากไปเรียนวิชานี้มากเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลงทะเบียนเรียนแบบไม่เอาใบปริญญาเขาบอกเดี๋ยวดูส่งโลหะศาสตร์ไปเรียนแทนได้ไหมไม่ใช่ไปเรียนวิชาผลึกศาสตร์เพื่อที่จะดูพระเทศมีพื้นฐานการสอนพระยังไงมาจากไหนอ๋อลองผิดลองถูกเหมือนกันเพราะผมว่าทุกคนก็ไม่ได้รู้มาตั้งแต่แรกหรอกครับเราก็ศึกษามีจากประวัติจากพระที่เรามีอยู่พระที่เชื่อถือได้ว่าแท้แน่นอนแล้วก็พระที่ดูแล้วไม่ใช่แล้วก็เก็บเป็นข้อมูลดูเทียบความแตกต่างนะฮะอยู่ที่ประสบการณ์รู้สึกยังไงครับการใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้ดีครับดีเพราะว่ามันพัฒนาไอ้พวกจบสายวิทย์คณิตนะครับจบง่ายเลยสบายเลยครับพวกที่มีการศึกษาที่แค่จบม.6 สายวิทย์คณิตนี้มันรู้ค่ามีค่าน้องกันเป็นผู้หญิงประกวดพระหรือมาเล่นพระเนี่ยมีคนยอมรับขนาดไหนคะนี่ก็แรกๆก็แทบจะไม่มีเลยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ถือว่ามีคนยอมรับมากแต่การนี้น่าจะเป็นในส่วนของหลวงปู่ทิมซะมากกว่าหลวงปู่ทิมมากกว่าใช่ค่ะพยายามดันหลวงปู่ทิมพยายามดันมากเพราะหลวงปู่ทิมที่สายพระนี่เขาไม่เล่นกันนะครับแต่สายอนุรักษ์หรือสายบ้านค่ายระยองเล่นกันเล่นตอนนี้ดีขึ้นนะครับปี15เขายอมรับใช่ค่ะแต่ของน้องกันเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ08ถึง16 08ใช่ค่ะ2508ถึง2516กว้างมากเลยนะครับ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีป๋าสุรพลก็เล่นชุดนี้เล่นหนักเล่นลึกกว่านี้ป๋าน่าจะอยู่15ถึง17ไม่ใช่15ถึงไล่ลงไปยุคต้นก็คงมีต้นนี่นะครับก็ในงานประกวดนี้โต๊ะหลวงปู่ทีมตั้งหากเลยตั้งหากเลยค่ะโต๊ะหลวงปู่ทีมคนส่งกันเยอะไหมน้องกันเมื่อก่อนน้อยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มขยายขึ้นเพราะว่าเราเข้าไปในส่วนของบ้านค่ายเลือดบ้านค่ายเยอะตอนนี้ในส่วนของพระหีบนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดมาจากสำนักไหนส่งได้เหมือนกันส่งได้เหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์บอยจะช่วยตรวจสอบไว้ให้ใช่ค่ะเรามีคนตรวจสอบพื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหานี่นะครับแล้วที่นี่ถ้าส่งแล้วไม่ผ่านสามารถเปลี่ยนพระได้จนผ่านใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วไม่มีให้เปลี่ยนจริงเราคืนตังค์คือไม่ใช่ว่าเก๊แล้วเราฉีกบัตรทิ้งใช่ค่ะเราไม่ฉีกบัตรเหมือนบางแห่งนะแต่ทุกงานเราเป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะคะคือสายสากลแบบเรานะครับหางตาทุกกลุ่มจะให้ส่งโดยพระหาพระแท้มาให้ใช่ค่ะถ้าหาไม่ได้เราก็คืนตังค์ให้มีเราคืนบ่อยเยอะไหมงานหนึ่งก็คืนเป็นร้อยองค์เหมือนกันนะคะคืนเป็นร้อยองค์ใช่นี่นะครับไม่มีการฉีกบัตรนะครับเก๊แล้วก็เสียบบัตรไว้ให้เห็นอยู่นี่นะครับน้องกันครับพูดถึงงานของน้องกันเนี่ยแตกต่างหรือดีกว่าคนอื่นในส่วนของใบประกาศยังไงนี่ได้ข่าวว่าบางแห่งช้าบางแห่งช้าและไม่ได้แต่ของน้องกันรับรองว่ายังไงของน้องกันนะคะกันบอกเลยว่าของกันไม่เกิน30วันรับไปเลยรับไปเลยหลังจาก